สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็วันที่15เมษายนซึ่งเป็นช่วงวันสงกรานต์อากาศร้อนไม่รู้จะไปไหนดีมาดูกล้วยไม้ครับวันนี้ผมจะนำเสนอกล้วยไม้หลายๆอย่างทีเดียวนะครับเพื่อที่จะให้ท่านใช้เวลาว่างนำเอาไปปลูกกันขยายพันธุ์กันนะครับเพื่อความเพลิดเพลินครับเริ่มต้นด้วยนี่เลยครับโอโน่ผสมเรียกว่าเนสเตอร์ครับมีดอกสีแดงสวยงามมีกลิ่นหอมเราสามารถเลี้ยงให้มันได้กอใหญ่ๆแบบนี้ครับโดยเลี้ยงไม่ยากนะครับก็ใช้ติดขอนไม้ใส่ตะกร้ารวบรวมกอกันไว้นะครับช่วงฤดูออกดอกก็ประมาณนี้แหละครับเมษายนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่เข็มนะครับก็วันที่15เมษายนนั่งอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดเอาเป็นว่าวันนี้เรามาดูกล้วยไม้กันดีกว่านะครับหลายคนที่ดูคลิปกล้วยไม้ผมเนี่ยก็อยากทราบพันธุ์ว่ามีอะไรแบ่งขายบ้างเอาช่วงนี้แล้วกันว่ามีอะไรขายบ้างแล้วที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยครับประการที่1เลยก็คือเมื่อกี้ผมให้ดูดอกไปแล้วนะครับก็คือเนสเตอร์สีแดงอันนี้ผมมีตัวอย่างที่จะขายนะครับก็คือที่จะแบ่งขายอันนี้ครับเนสเตอร์สีแดงได้เห็นมันใช่มั้ยครับเห็นดอกชัดมั้ยครับเนี่ยครับมันจะสีแดงเข้มอันนี้เป็นกอลักษณะอย่างนี้มันจะติดขอนไม้อยู่ขอนไม้พลาสติกอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เห็นมั้ยดอกที่มันกำลังจะออกบานเนี่ยมันเวลามันบานแล้วมันจะสีแดงแบบนี้ถ้ามันเลี้ยงให้มันดีๆเนี่ยนี่ไอ้หน่อพวกที่มันแตกใหม่นี่นะครับมันก็จะยาวมาในปีหน้านะครับแล้วก็จะออกสายใหม่ส่วนไอ้สายพวกนี้มาดอกโรยไปแล้วมันก็จะแห้งเหี่ยวตายไปหรือข้อไหนที่มันไม่ได้ออกดอกมันจะแตกเป็นตะเกียงท่านผู้ชมครับก็เอาขอนไม้อย่างเงี้ยนะครับซื้อไปราคา200บาทนะครับซื้อไปเนี่ยเอาไปประกบกันอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ตะกร้านะครับใส่ตะกร้าที่เราใส่ก็เป็นตะกร้ากล้วยไม้ทั่วไปเนี่ยนะครับใส่ไปในตะกร้าแล้วก็นี่ครับตะกร้ากล้วยไม้แบบนี้ตะกร้ากล้วยไม้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเนี่ยเอาขอนเนี่ยใส่ลงไปอย่างนี้ในตะกร้าเนี่ยนะครับสองขอนค่อยๆใส่นะครับให้รากมันอยู่ข้างในตะกร้าเนี่ยสองขอนสามขอนก็ได้หรือเอาไปแปะต้นไม้ก็ได้นี่นะครับแต่ผมว่าเอาใส่ตะกร้าสำหรับคนเมืองเนี่ยนะครับไม่มีต้นไม้จะให้แปะแล้วก็ในตะกร้านี่เราก็ใส่ขุยมะพร้าวสับลงไปแล้วก็ขี้วัวแห้งนะครับขี้วัวแห้งนะครับแล้วก็บำรุงปุ๋ยรดน้ำมันก็จะเก็บความชุ่มชื้นให้กับเอื้องสายเนสเตอร์อันนี้ได้นะครับก็จะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับก็สั่งเข้ามาได้ตามลายที่ผมให้ไว้เนสเตอร์สีแดงหอมมากเลยครับหอมครับสั่งเข้ามานะครับ200บาทยังไม่รวมค่าส่งต่อมาก็จะเสนอโอโน่ผสมแล้วครับซึ่งเอาโอโน่ไปผสมกับสายน้ำผึ้งไทยบ้างผสมกับเอื้องสายอื่นๆบ้างครับก็ได้พันธุ์หลากหลายเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับจะได้สีชมพูอ่อนแต่ว่ามีข้อสำคัญก็คือมันจะมีกลิ่นหอมมากเลยครับฮะก็หลากหลายสายพันธุ์เนื่องจากว่ามันเกิดจากการเพาะเมล็ดครับอันนี้ก็จะเป็นโอโน่พันธุ์แท้ซึ่งก็จะนำไปผสมกับสายน้ำผึ้งไทยนะครับก็จะได้สีออกมาตามที่ผมจะนำเสนอก็ติดขอนไม้ไว้นะครับถ้าอยากได้พันธุ์หรืออะไรเอาไปขยายพันธุ์ต่อครับก็เอื้องสายแบบนี้มันก็จะมีอายุประมาณ1ปีนะครับ1ปีต่อ1สายอันนี้ก็ลักษณะการปลูกลงตะกร้าใส่ขี้วัวใส่กับมะพร้าวสายจะยาวใหม่อย่างนี้ลักษณะดอกก็จะออกดอกประมาณช่วงนี้นะครับมีนาเมษายนครับเอื้องสายผสมโอโน่ครับสวยงามทีเดียวนะครับพิสูจน์ด้วยจมูกเราเองแล้วครับมันหอมมากทีเดียวนะครับหอมไกลด้วยชนิดที่2ที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับก็คือนี่ครับที่ผมให้ดูดอกไปแล้วเขาเรียกว่าโอโน่ผสมสายน้ำผึ้งไทยหรือโอโน่ผสมนั่นเองนะครับก็อันนี้ครับก็ดอกมันจะสีชมพูอ่อนกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ถามว่ามันมีกลิ่นหอมเหมือนกันไหมกลิ่นหอมเหมือนกันครับสายมันจะยาวลักษณะเดียวกันการปลูกลักษณะเหมือนกันนะครับถ้าเทียบให้ดูจะเห็นว่าสีมันมีความแตกต่างกันอันนี้มันจะเป็นสีแดงเข้มอันนี้มันจะเป็นสีชมพูอ่อนแล้วถามว่าอันไหนสวยประกันนะครับแหมมันก็เหมือนผู้หญิงอะครับมันก็สวยทั้งนั้นแหละเนี่ยแต่ว่าเนี่ยสีมันต่างกันนะครับมันจะแดงไม่เท่ากันอันนี้มันจะแดงกว่าไอ้ตัวแดงกว่านี่ราคา200นะครับไอ้สีแดงน้อยกว่านี่150บาทนะครับก็ติดขอนไม้อยู่อย่างนี้นะครับก็ยังไม่รวมค่าส่งนะครับถ้าจะปลูกพวกนี้ผมแนะนำให้ปลูกทิ้งเยอะๆนะเพราะมันจะเป็นดงเลยนะครับแล้วเวลามันออกดอกจะหอมฟุ้งไปเลยนะครับ150บาทนะครับก็เป็นโอโน่ผสมนะครับโอโน่ผสมสายน้ำผึ้งไทย
รอคืนแล้วอันนี้ก็เป็นเหลืองจันทร์พันธุ์ผสมแล้วครับเหลืองจันทร์นอร์วีเล่นะครับก็เอาเหลืองจันทร์ผสมกับนอร์วีเล่อันนี้ผมปลูกไว้ที่ต้นทุเรียนมันออกดอกในช่วงประมาณเดือนมีนาคมครับก็จะสีสันมันจะผสมกันมีสีขาวสีชมพูสีน้ำตาลสีเหลืองครับสีสันสวยงามมากมันสามารถแตกกอได้เป็นกอใหญ่แล้วก็สามารถเลี้ยงให้สายยาวได้มันเป็นเหลืองจันทร์พันธุ์ผสมครับมีพันธุ์แบ่งขายไปชมแล้วก็ดูกันนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับก็มันก็สีสันสวยงามแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับเหลืองจันทร์นอร์วีเล่ครับกลับกลายเธอจำได้หรือเปล่าสถานที่เก่าเป็นที่แห่งรักที่เราสลักกายใจอันนี้เป็นเหลืองจันทร์นอร์วีเล่ครับเหลืองจันทร์นอร์วีเล่ก็คือเอาเหลืองจันทร์เนี่ยมาผสมกับนอร์วีเล่ผมให้ดูตัวอย่างดอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นลำต้นกอขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าเหลืองจันทร์เนี่ยเป็นไม้ตระกูลหวายที่ต้องการเครื่องปลูกเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปเกาะต้นไม้ทั้งขอนี่เลยหรือเอาไปลงตะกร้าแล้วใส่ขุดมะพร้าวลงไปอันนี้ไม่ต้องใส่ขี้วัวนะครับอันนี้ก็บำรุงปุ๋ยให้ดีนะครับปีหน้าก็จะกอใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะยาวออกดอกตามที่เห็นนั่นแหละครับพันต่อมาก็เป็นเหลืองจันทร์ผสมเช่นเดียวกันนะครับเอาเหลืองจันทร์ผสมกับเก้ากิ่วหรือตอติเลนะครับออกดอกสีสันสวยงามมีสีขาวปากสีเหลืองครับยิ่งช่วงออกดอกจะทิ้งใบจนเกลี้ยงแล้วก็ออกดอกสวยจริงๆนะครับเนี่ยถ้าออกเยอะๆอย่างนี้ก็จะสวยงามมากเหลืองจันทร์ผสมเก้ากิ่วครับอันนี้ก็เป็นกอของเหลืองจันทร์ผสมเก้ากิ่วนะครับตามตัวอย่างดอกที่ผมให้ดูไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นที่จะพร้อมปลูกอันนี้ยังไม่ออกดอกนะครับเนี่ยมันจะออกดอกทีหลังเหลืองจันทร์นอร์วีเล่แล้วก็เหลืองจันทร์อันนี้กออย่างนี้นะครับ150 บาทนะครับสั่งเข้ามานะครับต้นมันจะกอใหญ่มากแล้วก็มันจะกอใหญ่ไปเรื่อยๆเหลืองจันทร์ผสมเก้ากิ่วครับ150 บาทแอดไลน์มาได้นะครับกอนี้ก็เป็นไม้ที่เขาใช้ประกวดในงานวันรักเหลืองจันทร์ที่จันทบุรีแล้วครับก็แน่นอนละครับเป็นเหลืองจันทร์กล้วยไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีอันนี้เป็นเหลืองจันทร์พันธุ์แท้นะครับก็มีเหลืองปลอดเหลืองจุดนะครับถ้าเป็นพันธุ์แท้สีสันสวยงามออกดอกในช่วงเดือนมกราคมพามีนาเมษาช่วงนี้ละครับเหลืองจันทร์เหลืองจันทบูรณ์นะครับเป็นดอกไม้กล้วยไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีแต่ว่าถ้านำไปปลูกจังหวัดอื่นก็ควรจะต้องใช้เหลืองจันทร์ผสมแล้วครับแต่ว่าบางจังหวัดก็เลี้ยงได้ดีนะครับแต่มันจะเติบโตได้ดีในช่วงเทือกเขาบรรทัดจันทบุรีตราดแถวโคราชอีสานตอนใต้หรือแม่น้ำโขงนครพนมอุตรดิตถ์อะไรเลี้ยงได้เยอะนะครับช่วงนี้ผมติดตามท่านผู้ชมที่นำเอาไปเลี้ยงก็เลี้ยงออกดอกกันหลายจังหวัดทีเดียวนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเอาเหลืองจันทร์พันธุ์ผสมไปเลี้ยงเหลืองจันทร์ซันตาน่าครับจะออกดอกได้ดีกว่าเหลืองจันทร์พันธุ์แท้ครับเฝ้าแต่ครวญหวนไปใจคิดระแวงดวงใจไกลสุดไกลน้องทุกแห่งอันนี้เป็นเหลืองจันทร์พันธุ์ผสมแต่ว่าดอกมันจะเหมือนเหลืองจันทร์มากนะครับลำต้นก็จะเหมือนเหลืองจันทร์เกือบทุกประการแต่ว่าต้นจะเล็กกว่าเหลืองจันทร์คือมันยาวกว่าเหลืองจันทร์แต่ว่าต้นมันไม่ป่องมันเหลืองจันทร์นะครับแต่ว่าดอกเนี่ยจะเป็นเหมือนเหลืองจันทร์เลยแต่ว่ามีกลีบสีชมพูเรียกว่าเหลืองจันทร์ซันตาน่าซึ่งเอาไปเลี้ยงแทนเหลืองจันทร์ได้เลยเพราะมันขึ้นได้ทุกจังหวัดครับถ้าเป็นเหลืองจันทร์พันธุ์แท้เนี่ยนะครับบางจังหวัดมันเลี้ยงได้แต่มันไม่ค่อยมีดอกนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับถ้าจะเลี้ยงเหลืองจันทร์แล้วก็ดอกเหมือนเหลืองจันทร์ทุกอย่างเลี้ยงเหลืองจันทร์นี่ครับเหลืองจันทร์ซันตาน่ากอหนึ่งก็เนี่ยยาวขนาดนี้นะครับ150 บาทนี่ก็ดอกโรยไปแล้วแล้วดอกจะบานทีหลังเหลืองจันทร์พันธุ์แท้จะบานทีหลังเหลืองจันทร์นอร์วีเล่นะครับก็จะสวยงามมากออกสีเหลืองมีตาจุดแล้วก็น้อยครั้งจะเจอตาปลอดแต่ว่ากลีบสวยกว่าเหลืองจันทร์คือมีกลีบสีชมพูครับหากบุญแรงโอเมฆที่แฝงอันนี้ก็เป็นไอยเรศหรือหางกระรอกนะครับจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับก็เป็นช่วงต้นฝน
ดอกมีกลิ่นหอมเป็นช่อยาวคล้ายหางกระรอกครับอันนี้เป็นไอยเรศพันธุ์แท้ครับไอยเรศเนี่ยก็จะออกดอกประมาณพฤษภาคมอันนี้ก็เดือนเมษาเดือนหน้าพฤษภามันเริ่มแทงดอกแล้วนะครับเนี่ยนะมันเริ่มแทงดอกเป็นตุ่มๆตามข้อตากอหนึ่งมี2ต้น150บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาทั้งตะกร้านี้ไปปลูกกับต้นไม้นะครับหรือเอาไปห้อยไว้ที่มันมีความชื้นเยอะๆแต่ว่าผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในฟาร์มมันห้อยได้เพราะความชื้นมันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเลี้ยงเองตามบ้านเนี่ยก็ควรจะเกาะไว้กับต้นไม้ดีกว่าหรือเกาะไว้กับขอนไม้นะครับก็แขวนไม่ต้องไปแกะออกจากตะกร้าหรอกครับก็แขวนเอาผูกไว้กับต้นไม้แบบนี้เลยจะให้ดอกที่สวยงามแต่ข้อสำคัญอย่าลืมให้ปุ๋ยมันนะครับน้ำด้วยความชื้นสำคัญนะครับไอยเรศครับหรือเอื้องหางกระรอกลำดับต่อมาครับเป็นเอื้องสายน้ำผึ้งไทยครับสีชมพูปากดอกบานนะครับก็จะออกดอกในช่วงหน้าร้อนนี่เหมือนกันนะครับก็ประมาณสักปลายกุมภาก็เริ่มแล้วครับกุมภามีนาเมษานี่แหละครับสายน้ำผึ้งไทยปลูกไว้หลายๆกลอสายยาวแต่ละกอบางครั้งก็ออกดอกไม่พร้อมกันนะครับก็ปลูกไว้หลายๆกอครับพันก็หาง่ายแล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่เขตร้อนนี่นะครับสายน้ำผึ้งไทยครับบุญแรงโอเมฆที่แฝงของแปลงเปลี่ยนกระจายสายน้ำผึ้งไทยสามารถปลูกติดกับขอนไม้ลงตะกร้าหรือเกาะกับต้นไม้นะครับแต่ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ขี้วัวใส่ปุ๋ยมะพร้าวนี่จะได้ดอกที่แน่นดีทีเดียวนะครับให้ปุ๋ยดีๆดอกมันจะแน่นใหญ่งามมากเลยครับหรือรักเจ้ากลับกลายเธอจำได้หรือเปล่าสถานที่เก่าเป็นที่แห่งรักที่เราสลับรายการต่อไปนะครับอันนี้เราเรียกว่าสายน้ำผึ้งไทยดูดิครับมันยาวมากเลยนี่ดอกมันเริ่มแทงเนี่ยดอกเนี่ยนะครับตามสายเวลามันออกดอกมันจะทิ้งใบกอจะใหญ่ขนาดนี้ดูดอกมันที่มันบานแล้วก็ได้ครับเนี่ยดอกมันลักษณะอย่างนี้ตามตัวอย่างดอกที่ผมได้เห็นไว้แล้วไอ้กอที่แตกออกมาใหม่เนี่ยก็จะให้ดอกในปีหน้าอันนี้ก็คือกอที่ให้ดอกในปีนี้นะครับกอใหญ่ขนาดนี้150บาทครับสายน้ำผึ้งไทยที่เขาเอาไปผสมกับโอโน่นะครับเป็นเอื้องสายชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมแล้วก็น่าเลี้ยงมากแล้วเลี้ยงง่ายเอาขอนไม้นี่ไปเกาะกับต้นไม้เลยหรือไปลงตะกร้าก็ได้นะครับเนี่ยขอนอย่างเงี้ยไปเกาะไว้กับตัวให้ความชื้นให้ปุ๋ยนะครับอย่าลืมเอื้องสายสีขาวนวลมีกลิ่นหอมเย็นๆอันนี้เรียกว่าเอื้องสายน้ำนมครับที่เราสลักกายใจเอื้องสายน้ำนมครับจะออกดอกสะออกดอกไปแล้วอันนี้ดอกมันจะโรยไปแล้วอันนี้คือกอพวกนี้จะแตกใหม่ในปีหน้าสีก็ดำตัวอย่างดอกที่ผมให้ดูไปแล้วครับสวยมากกลิ่นหอมมันอ่อนครับกอขนาดนี้150บาทครับเอื้องสายน้ำนมกล้วยไม้สกุลหวายต่อไปก็เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงไม่ยากครับเป็นไม้เขตร้อนเช่นเดียวกันชื่อเพราะทีเดียวนะครับว่าแววมยุราแววมยุราเนี่ยออกดอกสีเหลืองตาสีแดงน้ำตาลนะครับแต่ว่ามันบานไม่ค่อยทนนะครับปากดอกจะเป็นกำมะหยี่สวยงามออกดอกตรงช่วงปลายกิ่งครับแววมยุราครับกอใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็นตระกูลหวายอยู่ในป่าห้อยตรงเตงอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมเป็นกำมะหยี่ชื่อเพราะมากแววมยุราตามตัวอย่างดอกที่เห็นไปแล้วกอขนาดนี้ครับ150บาทแล้วก็ต่อไปครับดอกสีสวยมีตาสองข้างนะครับเอื้องตาควายหรือช้างน้าวครับอีกชนิดหนึ่งเป็นไม้กล้วยไม้ตระกูลหวายชนิดใหญ่ลำต้นแข็งเราเรียกว่าเอื้องตาควายหรือช้างน้าวเนี่ยกอขนาดนี้นะครับถ้าเราไปผูกไว้กับกิ่งไม้ผูกไว้ขนานอย่างนี้นะครับให้มันห้อยลงมาเนี่ยมันจะยาวมากถ้าเลี้ยงได้ดียาวถึง3เมตรนะครับแล้วก็จะออกดอกตรงปลายกิ่งแบบนี้นะครับมันจะเหมือนคันเบ็ดเลยโยกไปโยกมาเวลาลมมาออกดอกสีเหลืองอ่อนๆตามตัวอย่างดอกที่เห็นไปแล้วนะครับเอื้องตาควายหรือช้างน้าว150บาทครับวันเกรงใจพี่เองคิดเกรงว่าห่างไกลมาเอื้องผึ้งครับ
ลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งและเรียกว่าเอิ้งผึ้งดอกบางเหมือนกระดาษทิชชู่เลยเวลามันออกดอกเนี่ยอย่าให้มันโดนน้ำนะครับกลีบมันจะพับแล้วพอแห้งแล้วมันก็ไม่ค่อยคลี่หรอกครับเอื้องผึ้งถ้าใครเลี้ยงกล้วยไม้เลี้ยงตายหมดเลี้ยงเอิ้งผึ้งตายนี่เลือกเลี้ยงกล้วยไม้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันตายยากมากเป็นกล้วยไม้ที่ทนมือทนตีนมากแต่ข้อสำคัญถ้าจะเลี้ยงให้มีดอกเนี่ยมันต้องเลี้ยงในที่สูงคือกลางคืนต้องมีความเย็นสูงจากระดับน้ำทะเล100เมตรขึ้นไปเนี่ยจะได้เห็นดอกหรือถ้าเลี้ยงกรุงเทพเนี่ยนะครับหรือพื้นราบเนี่ยภาคกลางเนี่ยถ้าปีไหนอากาศหนาวจะได้เห็นดอกเอื้องผึ้งถ้าอากาศไม่หนาวติดต่อกันเกิน7วันก็ไม่เอื้องผึ้งก็ไม่ออกดอกหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงตามที่สูงตามภาคเหนือภาคอีสานตามเนินเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล100เมตรขึ้นไปเนี่ยกลางคืนมีความเย็นเนี่ยเอื้องผึ้งออกดอกครับเอื้องผึ้งครับ150บาทเช่นเดียวกันเดนโดเรียมไคโซท็อกซัมเอื้องคำครับเอื้องคำเป็นกล้วยไม้ป่าอิงอาศัยลำต้นของเอื้องคำเนี่ยรูปทรงกระสวยก็คือโคนและก็ปลายเนี่ยเล็กป่องตรงกลางนะครับลำต้นเนี่ยจะมีสีเหลืองแข็งแรงทนทานเลี้ยงง่ายไม่ตายบางทีก็เลี้ยงไม่มีดอกทีนี้มาดูกันนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะให้มันมีดอกล่ะครับมาดูกันเลยครับเอื้องคำผมเลี้ยงไว้ที่สวนที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับกำอันนี้ครับผมไปหาขอนไม้ใหญ่ๆมาแล้วก็เอาเอื้องคำเนี่ยมามัดไว้เอากาบมะพร้าวเนี่ยรองไว้แล้วก็มัดไว้อันนี้มัดไว้ประมาณ1ปีครับมันก็เริ่มที่จะให้ดอกแล้วก็แทงหน่ออันใหม่ออกมานะครับบางครั้งเนี่ยก็สงสัยว่าบางทีปลูกในพื้นราบเช่นจังหวัดชลบุรีเนี่ยมันไม่ค่อยดอกดกแต่ปลูกที่โป่งน้ำร้อนเนี่ยดอกดกความสูงของสถานที่น่าจะมีผลเกี่ยวกับการออกดอกของเอื้องคำอันนี้ปลูกไว้3ถึง4ปีดอกดกทีเดียวนะครับถามว่าทำไมดอกดกให้ปุ๋ยอะไรคำตอบก็คือรดน้ำปกติครับรดทุเรียนก็รดเอื้องคำไปด้วยถ้าหน้าแล้งหรือฝนมาก็ได้รับฝนตามธรรมชาติแต่ข้อสำคัญก็คือมันต้องได้รับแสงรำไรนะครับมันถึงจะเจริญงอกงามดีแล้วก็ให้ดอกครับรายการนี้ก็คือเอื้องคำครับเอื้องคำแต่ผมไม่ดูตัวอย่างดอกไปแล้วจะออกดอกช่วงเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะเอื้องคำเนี่ยถ้าปลูกในที่ราบออกดอกจะไม่ค่อยดกต้องปลูกในที่สูงจากระดับน้ำทะเล100เมตรขึ้นไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานหรือบ้านตีนเขาถ้าพื้นที่ราบก็ได้จะเห็นแต่ต้นแบบนี้ครับอย่างที่ชลบุรีไม่ออกดอกแต่ถ้าจันทบุรีตีนเขาก็จะออกดอกจะออกดอกช่วงเดือนเมษายนครับเอื้องคำถ้าบ้านท่านอยู่สูงกว่าจากระดับน้ำทะเลกลางคืนมีความเย็น100กว่าเมตรเนี่ยครับปลูกเอื้องคำก็จะได้ดอกครับ150บาทเช่นเดียวกันนี่ใหญ่มากกอขนาดนี้เรียกว่าเข็มแดงดูสีมันก็รู้เข็มแดงเข็มแดงมันจะมีเข็มแดงเข็มแสดเข็มม่วงผมมีแค่เข็มแดงเข็มแสดหมดไปแล้วครับเข็มม่วงเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูนะครับอันนี้คือเข็มแดงกอใหญ่ๆขนาดนี้150บาทครับยังไม่รวมค่าส่งครับดอกสีม่วงต้นแบบนี้อยู่ในตะกร้าแบบนี้เข็มม่วงครับก็เข็มแดงเข็มแสดเข็มม่วงอันนี้เข็มม่วงในป่าอยู่ตามยอดไม้เอาไปมัดกับต้นไม้ทั้งตะกร้าแล้วตัดเอาสายออกแล้วก็มัดกับขอนไม้หรือมัดกับต้นไม้ได้เลยครับเข็มม่วงวันเกรงใจพี่เองคิดเกรงว่ารายการสุดท้ายที่ผมจะรีวิววันนี้ก็คือนี่ครับดูดอกมันนี่แหละดูสายมันนี่ดอกเต็มเลยกำลังแทงดอกนะสายมันไม่ค่อยยาวเป็นเอื้องสายเหมือนกันนะครับเราเรียกว่าสายคลั่งสั้นนะครับที่เขาเอามาผสมกับโอโน่แล้วกลายเป็นเนสเตอร์นั่นแหละครับแต่ว่าเนี่ยคลั่งสั้นนะครับกอติดขอนไม้อยู่อย่างนี้เอาไปมัดกับขอนไม้หรือผูกกับต้นไม้ดอกมันจะดกดีทีเดียวนะครับถ้าเลี้ยงดีๆเลี้ยงเก่งๆให้ปุ๋ยมันดีแต่ว่าเลี้ยงไงยาวที่สุดมันก็ไม่เกินศอกเลยเรียกว่าคลั่งสั้นนะครับก็150บาทเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับแอดไลน์เข้ามาช้าหมดนะครับผมมีไม่เยอะก็สวัสดีครับจำจากไกลน้องไปก่อนโศกสะท้อนร้อนหาไทยเรามัน
ไกลกันสิ่งที่พี่ฝันนั้นคือแก้วตาสุดขอบฟ้าสุดที่แลหาพาให้สุดเงาวันเกรงใจพี่เองคิดเกรงว่าห่างไกลมาโอ้เจ้าแก้วตาน้องจะเปลี่ยนแปลงสุดโศกสันสุดไฟสุดฝันรันจูแต่ครวญหวนไป